ิดโฉมหน้าทายาทสอนเพชรสอนสุพรรณหลังปิดตำนานเพชรเม็ดงามวงการลูกทุ่งเป็นอีกคนที่มากความสามารถสำหรับสอนเพชรสอนสุพรรณหรือบุญทันคล้ายละมั่งเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งชาวไทยจากจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อเสียงจากเพลงข้าวไม่มีขายซึ่งได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำเมื่อปีพุทธศักราช2518ผลงานเพลงที่มีชื่อเสียงในระยะแรกและต่อมาได้แก่หยิกแกมหยอกเข้าเวรรอมอเตอร์ไซค์ทำหล่นไอ้หวังตายแน่ใจจะขาดอภัยให้เรียมเสียน้ำตาที่คาเฟ่รักมา5ปีเป็นต้นโดยสอนเพชรเป็นนักร้องที่มีลูกคอเสด็จเป็นเอกลักษณ์จนหาใครเทียบยากและเป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้ลูกชายสอนเพชรได้แจ้งข่าวเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2564ว่าคุณพ่อสอนเพชรสอนสุพรรณอาการทรุดหนักหามด่วนเข้า ICU ยังไม่ได้สติเนื่องจากมีอาการป่วยที่ก้อนเนื้อบริเวณกระเพาะอาหารและเกิดภาวะน้ำท่วมปอดและรักษาอาการตามลำดับมานานจนถึง2เดือนกว่าและก่อนอื่นต้องขอสะดงความเสียใจกับการเสียชีวิตของสอนเพชรสอนสุพรรณเมื่อลูกชายได้แจ้งข่าวเศร้ากลางดึกเมื่อคืนว่าหลับให้สบายนะครับพ่อเหนื่อยมามากแล้วผมสัญญาจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดแฮชแท็กเสียงเพลงของพ่อจะอยู่ในใจของแฟนเพลงทุกคนตลอดไปกำหนดการเคลื่อนศพรดน้ำศพคุณพ่อสอนเพชรสอนสุพรรณณวัดยางไทยเจริญผลอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดบ้านเกิด 12:00 นาทีเคลื่อนศพออกจากโรงพยาบาลสิริราชวิ่งเส้นทางบางบัวทองวัดไผ่โรงวัว2พี่น้อง 16:00 นาทีรดน้ำศพและวันนี้ทีมข่าวจะพาทุกท่านมาเปิดโฉมหน้าทายาทนักร้องลูกทุ่งสอนเพชรสอนสุพรรณซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าสิริโชคสอนสุพรรณนั้นเป็นลูกชายของนักร้องในตำนานอย่างโดยสอนเพชรสอนสุพรรณก็ได้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนมาคอยดูแลโดยการรับจัดงานคอนเสิร์ตทั่วประเทศสำหรับงานประจำปีของจังหวัดและงานต่างๆอย่างมากมายอีกทั้งยังมีลูกสาวอย่างหนุ่งหนิงสอนสุพรรณที่คอยดูแลครอบครัวไม่มีขาดตกบกพร่องงานนี้โฉมหน้าทายาทจะหน้าตาดีและเก่งตามรอยคุณพ่อขนาดไหนเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ